โมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech นะครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วต้องบอกว่าพวกกับพวกเรานะครับรายการสดนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นะครับก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมสามารถจะรับชมพวกเราได้ทางเว็บไซต์ speedchannel.co.th นะครับรวมทั้ง Facebook FanpageSpeed Channel แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube Speed Channel นะครับก็สามารถรับชมสดๆได้ซึ่งทาง YouTube ก็เป็นสดแล้วก็ย้อนหลังได้ด้วยใช่ดูย้อนหลังได้ด้วยทางครับผมเป็น Speed YouTube เป็น Official ของเรา Official ของเรานะครับเป็นช่องพิเศษของช่องทางรายการนี่แหละใช่ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึ่งครับโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับครับเข้าสู่วันที่2สัปดาห์แล้วครับช่วงนี้จะเป็นตรีมของเรซซิ่งอย่างที่บอกนะครับก็จะแนะนำเดี๋ยวกับเรื่องทีมแข่งอะไรต่างๆวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของทีมอิสระทีมหนึ่งที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะว่าอยากจะแบบไปให้ถึงจุดสุดยอดแล้วก็สามารถไปสร้างชื่อให้กับประเทศไทยด้วยทีมที่วิศวะนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ทีมโรงงานไม่ทีมโรงงานออกเงินเองออกเงินเองทำเองขี่เองทำเองขี่เองจะเสียตังเองใช่เสียตังเองแล้วดูรถเขาดิฮะคันที่จอดอยู่นี่คือหมายเลข12นะครับทีมของเขานี่คือชื่อทีมว่า AP Racing Shop นะครับเดี๋ยวต้องขอโทษนะ AP Racing Team ขออภัย AP Racing Team ซึ่งรถที่เห็นนี่คือเป็นรถตัวใหม่ล่าสุดของ Kawasaki ครับ10เป็นตัว2016ใช่ไหมตอนนี้เขาส่งรถมาแล้วเดี๋ยวในเบรกที่3เราจะมานั่งคุยกับเขาเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถโทรเข้ามาทักทายหรือว่า SMS เข้ามาถามถ่ายกันได้นะครับตอนนี้ตัวจริงมาเองครับผมก็ตัวมาด้วยเห็นแล้วอุปกรณ์ในหมวกกันน็อกดูดิถ้วยรางวัลอยู่ข้างหน้านี่เราจะมาคุยกันครับความเป็นมาเป็นไปของเขาว่าเขาเป็นมาเป็นไปยังไงถึงไปคว้าแชมป์ที่รายการใหญ่ที่ต่างประเทศมาได้ไม่จบเองถึงว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่ด้วยนะฮะโปรไฟล์นี้น่าสนใจมากนะครับมาก่อนที่จะเข้าเรื่องอื่นวันนี้ไปไหนมาคุณโตวันนี้ผมไปเปิดร้าน X Speed ครับเปิดสาขาแจ้งวัฒนะนะฮะพี่ๆทั้งสองก็ทิ้งผมอีกแล้วนะครับก็ติดธุระเป็นธุระได้ไปคุยกับพี่วิทย์โอ้โหผมบอกว่าพี่วิทย์พี่วิทย์นี่คือเหมือนกับโดนติดต่อเลยนะโดนติดต่อจากห้างโลตัสสำนักงานใหญ่เพื่อที่จะให้ไปเปิดช็อปในห้างเป็นต้องบอกว่าเป็นร้านแรกเลยก็ว่าได้นะที่ไปเปิดในห้างเพราะทำงานในโลตัสมันไม่มีเป็นร้านมอเตอร์ไซค์อยู่ในโลตัสเลยนี่คืออะไรแต่งอ่ะเป็นร้านขายไม่ขายอย่างเดียวนะเซอร์วิสเปลี่ยนถังน้ำมันเครื่องตกแต่งขายชุดคือ X Speed สาขาอื่นมีอะไรที่นี่ก็มีอย่างนั้นทำเลดีมากจอดอยู่ใกล้แบบร้านเนี่ยอยู่ใกล้ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เลยครับใช่เรียกว่าสะดวกสบายเลยสะดวกสบายเอารถไปทำแล้วก็เข้าไปช้อปปิ้งในรถตัดออกมารับรถได้เลยเป็นสกู๊ปกันมาคือตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่จัดทำกันอยู่เก็บบรรยากาศมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเอามาฝากคุณผู้ชมขอเวลาตัดต่อสักนิดนึงใช่เป็นพรุ่งนี้เนาะจะได้เห็นพรุ่งนี้ได้วันนี้มีเรื่องราวครับอะไรก็วันนี้นะครับอยู่ในช่วงของการสิ้นปีช่วงสิ้นปีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องราวของการเปิดตัวรถใหม่ครับซึ่งมหกรรมการเปิดตัวรถใหม่ที่ใหญ่สุดของโลกก็อีกหนึ่งที่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับที่ประเทศอิตาลีนะครับในเรียกว่าในงานของอิกมาที่รู้จักกันในนามของอิกมาปีนี้เรียกว่าเปิดมีรถมากมายหลายรุ่นเลยทีเดียวโดยเฉพาะรถของบิ๊กไบค์นะครับในส่วนของรถเล็กรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะนำมารีวิวกันสำหรับรถในบ้านเราตอนนี้เรื่องของบิ๊กไบค์เรื่องของซูเปอร์ไบค์ก่อนนะฮะเดี๋ยวแฟนๆจะถามว่าทำไมมีรถเล็กเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้กระแสของบิ๊กไบค์ในการเปิดตัวของเมืองนอกเนี่ยค่อนข้างจะมาแรงและบางรุ่นเนี่ยจะเข้ามาในบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เห็นว่าบางรุ่นเนี่ยที่เราบอกเนี่ยจะเข้ามาในบ้านเราเป็นรุ่นไหนบ้างแต่ก๊อฟเหนือสิ่งอื่นใดต้องบอกว่าวันที่10เนี่ยยามาฮ่าก็จะเปิดตัวรถใหม่เหมือนกันซึ่งรถตลาดอันนี้คือถ้าเผื่อว่ามีข่าวคราวของความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่อะเราไม่ทิ้งหรอกแต่ว่าตอนนี้อะไรเปิดก่อนเนี่ยเราจัดให้ชมแบบสดๆก่อนเลยครับผมจะได้รู้ก่อนใครใช่จัดไปนะครับสำหรับรีวิววันแรกตัวนี้นะครับก็เป็นรถจากค่ายอิตาลีนะครับเขาบอกว่าเป็นรถที่มีการดีไซน์ที่สวยสุดในโลกนั่นก็คือ MV Acosta เองนะครับซึ่งได้รางวัลมาแล้วแบบเกือบทุกปีอ่ะครับ
นะครับนี่นะครับตัวนี้ในปีก่อนเขาก็เคยได้จากอีกมากนะไอตัวลิวาเล่เขาได้รางวัลว่าเป็นรถที่สวยที่สุดในโลกสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นเรียกว่าเขารุ่นบอก R4 ซีรีส์เป็นรุ่นที่4นะครับออกมาครับก็ใช้ชื่อว่า Turismo Valose ครับ R4 นะครับซึ่งเปิดตัวในงาน ISMA ที่กำลังเปิดอยู่ทุกวันนี้นะฮะสำหรับตัวนี้นะครับก็เรียกว่าใช้ลายตัวแข่งสนามมาเลยนะครับเลปิก้านะครับในการแข่งขันเวิลด์ซูเปอร์ไบค์นะครับโดยมีหมายเลข37เนี่ยที่อยู่ด้านข้างรถเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นจำนวนเลขที่เขาคว้าแชมป์ชัยชนะในของเอวิเอเวอร์ของเอวีคุสต้าได้มากสุดตอนนี้37แชมป์ครับนะครับก็คือว่าเป็นเหมือนกับเป็นตัวพิเศษที่เขาบอกการันตีว่ารถเขาแรงจริงอะไรอย่างนี้นะโอ้ด้านบนอย่างสปอร์ตเลยนะถ้าไม่ใช่แฮนด์บาร์นี่เนาะสปอร์ตชัดๆเลยนะครับนี่น่าจะเป็นลูกผสมเนาะออกสไตล์ทัวริงนิดๆครับนะเป็นแฮนด์แบบแฮนด์บาร์ไม่ใช่จับโชคนะครับซึ่งตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือว่าเน้นในเรื่องของความเบาแน่นอนครับกับพวกชุดแพลนต่างๆชุดพาร์ทเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะแล้วก็ทำสะทำเป็นลายขึ้นมานะครับวงล้อตัวนี้เป็นวงล้อตัวนี้เป็นขึ้นเหรอเครื่องยนต์นี่ไฟเบอร์ช่วงล่างนะครับส่วนของวงล้อตัวนี้ครับเป็นวงล้อจาก F4 ตัว F4 RC ในการมีการปรับปรุงใหม่นะครับให้มันดูดีไซน์ให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นดูดิโอ้โหดุเนาะมันดูรถสปอร์ตชัดเลยนะเนาะมันเป็นกึ่งอ่ะนะนะครับเป็นทัวริสโมประมาณนี้นะครับเบาะนะครับก็มีการปรับรูปทรงใหม่ให้สามารถนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกสบายทั้งคนซ้อนและผู้ขับขี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้798ซีซี3สูบเรียงซึ่งเป็นเครื่องยนต์เอกลักษณ์ของเขาเลย MV Agusta คือ3สูบไอ้ตัวนี้ไม่เป็นเครื่องตัวเดียวกับตัว FT หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วตัวเดียวตัวรถซุปเปอร์สปอร์ตหรือเปล่านะครับก็แน่นอนครับเรื่องของกำลังแรงม้าตัวนี้อยู่ที่110แรงม้านะครับที่ประมาณ 1,100 รอบโดยประมาณก็เรียกว่ามีแรงบิดที่ค่อนข้างจะจี๊ดจ๊าดพอสมควรแหละนะครับนะครับแล้วก็มีสามารถเครื่องยนต์เนี่ยสามารถมีแมปให้ทั้งหมด4รูปแบบสามารถเปลี่ยนแมปได้แล้วแต่ละแมปนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยสามารถปรับได้อีก8ระดับโอ้เรียกได้ว่าคุณจะขับแบบทัวริงแบบสปอร์ตแอดเวนเจอร์อะไรต่างๆสามารถปรับได้นะครับแล้วก็มีสามารถตัวนี้มีแท็กไทคอนโทรลด้วยซึ่งเป็นรถสไตล์ออกลุยๆนะครับในเรื่องนี้เขาจะติดแท็กชั่นคอนโทรลมาให้ของต้องมีของต้องมีนะรถระดับความแรงระดับนี้ต้องมีแท็กชั่นคอนโทรลมาให้ส่วนใหญ่นะครับและส่วนนะครับในช่วงล่างนะครับโชคหลังเนี่ยครับเป็นของซาร์กนะครับเป็นแบบเซมิแอคทีฟนะครับสามารถปรับได้นะ อุปกรณ์อื่นนะครับสำหรับทัวริสโมนะครับตัวนี้นะครับก็มีเยอะมากมายทีไม่ว่าจะเป็นครูซคอนโทรลนะครับบลูทูธคอนเนคชั่น GPS เซนเซอร์ครูซคอนโทรลด้วยนะคือครูซคอนโทรลด้วยล็อกคันเร่งนะแล้วออกทิปอ่ะล็อกคันเร่งแล้วกดครูซคอนโทรลความเร็วรอบเท่าเดิมไปเรื่อยๆยาวๆนะสบายๆไม่ต้องไปบิดสบายเลยนะก็เรียกว่าออกแบบมาจัดอุปกรณ์เสริมอำนวยความสะดวกแหละนะก็รุ่นใหม่ๆเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกจะมีค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะครับช่วยในการขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัววินชีลก็สามารถที่จะปรับระดับได้นะครับในเรื่องขององศาแล้วก็ในเรื่องของความลู่ลมนะครับนะครับตัวนี้เรียกว่าเห็นกระเป๋าด้านข้างไหมกระเป๋าด้านข้างนี่เป็นออปชั่นเสริมครับนะครับเป็นขนาด30ลิตรก็เรียกว่าใส่อุปกรณ์เสื้อผ้านะครับหมวกกันน็อกหรือแก๊สเก็ตต่างๆที่เราจะติดตัวไปเนี่ยใช่บ้านไปใช่ฝนตกอะไรก็ใส่ไปได้เลยขี่ตัวปิวๆไปเลยพิ้วๆไปเลยก็ออกแบบมาลงตัวนะใช่เรียกว่าสวยดีถือว่าเป็นการออกแบบที่เอื้ออำนวยกับการขับขี่มากยิ่งขึ้นเหมือนสมัยก่อนคือว่าเน้นความดิบความแรงให้คนขับขี่เนี่ยควบคุมกันเองทักษะจะสูงจะน้อยเนี่ยก็ต่างกันแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยนะครับจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีของค่ายรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะค่อนข้างจะเสริมในเรื่องของความสะดวกในการช่วยของผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรูคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นหนึ่งแทร็กชั่นคอนโทรลนะครับแลนด์คอนโทรลต่างๆเนี่ยช่วยให้การขับขี่มันง่ายขึ้นนะครับขับขี่ง่ายควบคุมง่ายเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ครับตัวนี้ Turismo นะครับ Veloce นะครับตัวนี้ดูแล้วเนี่ยจะเป็นคู่ฟัดกับ Mati Strada หรือเปล่าแต่ Mati Strada เขาใหญ่กว่านี้นะ Mati มันเครื่อง 1,200 ตัวนี้เป็นเครื่อง800แล้วเข้าอันนี้ Hyper Hyper มันก็ยัง Hyper 821 Hyper 821ก็พอกันนะเครื่องยนต์สูสีกันแต่รูปทรงก็คล้ายๆกันน่าจะได้น่าจะโดนน่าจะไฟกันโดนถือจะไม่ตัวเมื่อวานนี้ตัว500ก็โอเคนะได้อยู่ TRK ตัวนั้นของเบนเนอรี่นี่ก็หล่อนะเป็นรถแนวนี้ประมาณใช่แอดเวนเจอร์ทัวริงนิดๆนะนะครับต้องบอกมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่เป็นสปอร์ตทัวริงแอดเวนเจอร์เพราะมันได้หมดเลยได้หมดเลยรถมันรูปทรงมาครบเลยอ่ะใช่เครื่องยนต์สปอร์ตรูปทรง
ัวริ่งก็นั่งแฮนด์แบบโอ้มีคูลโทนสำหรับทัวริ่งเลยใช่นะครับเจ๋งดีเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทาง MB Agusta ได้เปิดตัวแล้วก็ได้รับรางวัลรถดีไซน์สวยสุดอีก1ปีได้รับรางวัลอย่างที่บอกนะคือ Ferrari 2ล้อใช่ไหมอย่าลืมว่า MB Agusta เพราะว่าเขาได้รับการออกแบบจาก Fininfarina ในบางรุ่นต้องบอกในบางรุ่นบางคนบอกว่าดูกติเป็น Ferrari 2ล้อไม่ใช่นะครับจริงแล้วถ้าเอาใกล้เคียงเป็นใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดก็คือต้องเป็น MB Agusta เพราะว่าเกี่ยวกับ Fininfarina ที่เป็นคนออกแบบรถใช่ครับอ่ะเดี๋ยวมีอีกตัวนึงอีกตัวนึงนะครับก็เรียกว่าเป็นรถตัวเทพตัวท็อปของค่ายอิตาลีเหมือนกันคุณไหนพี่ตู่ก็เป็นดูคาตินะครับดูคาติ1299 1299ซุปเปอร์เกเรล่าโหลิ้นพันนิดนึงต้องบอกว่าซุปเปอร์เกเรล่าวันนี้เนี่ยแบบเป็นภาพที่เผยแพร่ทาง Facebook ลงอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากนะครับสำหรับซุปเปอร์เกเรล่าตัวนี้หลังจากที่เป็นกระแสอยู่พักใหญ่ครับสำหรับสุดยอดสปอร์ตค่ายดูคาตินะครับเป็นโปรเจกต์1408ล่าสุดครับได้มีการเปิดเผยออกมาให้เห็นเต็มคันก็คือเป็นตัว1299ตัวนี้นะครับจัดเต็มด้วยระบบจัดเต็มด้วยพาร์ทคาร์บอนเป็นวัสดุหลักเกือบทั้งคันไม่ว่าจะเป็นเฟรมสวิงอาร์มล้อรวมถึงถ้อยเสียมากับแบรนด์อาคาโปวิกนะฮะคือเหมือนกับรูปแบบของรถแข่งวอร์ซูไบค์เลยทีเดียวนะครับตัวเครื่องยนต์ครับแน่นอนก็แอลทวินครับซูเปอร์คอลาโดที่สามารถรีดพลังได้ถึง215แรงม้าเลยทีเดียวเยอะนะเยอะเยอะมากตัวรถเนี่ยนะที่ประสานกับเทคโนโลยีคาร์บอนไฟเบอร์อลูมิเนียมแล้วก็แมกนีเซียมเนี่ยทำให้ตัวรถเปล่าๆมีน้ำหนักแค่150กิโลเท่านั้นโอ้โหเครื่อง 1,200-1,300 น้ำหนักตัว100กว่าโล100กว่าโลแล้ว215แรงม้าเทียบอัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนักดิเขาบินเขากล้าประกาศว่าเป็นรถซูเปอร์บายที่เบาที่สุดนะขนาดนี้นะครับแล้วก็ทรงประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับค่ายรถอิตาลีโอ้โหนี่ความลิมิเต็ดของดูคาติ1299นะครับซูเปอร์เรเกเรล่าเนี่ยมันถูกผลิตด้วยจำนวนเพียง500คันทั่วโลก500คันนะครับมันจะเป็นลิมิเต็ดจริงๆใช่แล้วก็แต่ละคันแน่นอนถ้าเป็นลิมิเต็ดเนี่ย500คันก็จะมีการระบุตัวเลขที่แผงคอนะฮะอ๋อเป็นเพจมีนัมเบอร์ตามนัมเบอร์เนาะใช่เรื่องราคาดีกว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ 80,000 เหรียญสหรัฐถ้าเผื่อว่าคิดแบบห้วนๆ 2.79 ล้านบาทยังไม่รวมภาษีหรือว่าค่าขนส่งนะ 2,790,000 อ่ะใช่จำได้ป่าวว่าในตัว2014เนี่ยที่ตัว1199ตัวนั้นน่ะเขาออกมาขายที่ 65,000 เหรียญสหรัฐแล้วก็มาเมืองไทยในราคา 4.09 ล้านบาท4ล้านกว่าถ้าตัวนี้ก็แพงกว่าทะลุไปหลัก5ถึงงั้นน่ะทะลุเนาะทะลุน่าจะมีถึง5ล้านเมื่อนำเข้าแต่ก็เราต้องรอลุ้นว่าในเรื่องของภาษีจะเป็นยังไงนะตอนนี้ท่อทรงนี้นี่ฮิตนะเป็นแบบว่าเหมือนกับห้วนๆมันแบบว่าปลายไม่เหมือนกับเป็นปลายคาร์บอนแล้วเป็นปลายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เขาจะเปิดตัวแล้วมาขายได้บ้านเราหรือเปล่า5ล้านกว่าถือว่ามัน500คันน่ะมัน500คันแต่ก็เชื่อว่าแฟนๆน่าจะมีอยู่บ้านเราก็ถือว่าที่สุดๆก็มีอาจจะเป็นไปได้ที่หลุดเข้ามาถึงบ้านเราสัก5คัน3คันไม่รู้อ่ะผมว่าเป็นไปได้ตัว1199ตัวไอ้ซุปเปอร์เกเรล่าเนี่ยมันก็เข้ามาอยู่ที่เมืองไทยประมาณไม่ถึง10คันนะประมาณ 5-6 คันเท่านั้นแต่ตัวที่เป็นลิมิเต็ดด้วยไงแล้วเชื่อเขาบอกว่าขนาดยังไม่มาถึงเนี่ยแค่มีข่าวว่าจะเข้ามาแล้วก็ตามเนี่ยถูกจองเรียบร้อยไม่ทันแบบได้วางโทรคือพอวางปุ๊บเนี่ยมีเจ้าของแล้วคุณอย่าไปคอมเลยนะใช่อาจจะเป็นพรีออเดอร์เข้ามาก็ได้ใช่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทางดูคาติไทยแลนด์เขาจะนำเข้ามาหรือเปล่านะก็ต้องรอดูกันเพราะด้วยราคาที่มันค่อนข้างจะสูงไงผมว่าไม่น่าพลาดอ่ะไม่ใช่ลองดูดิเพราะอย่างตัวเขาที่แล้วยังมีมาเลยใครว่าคนไทยจนไม่จริงอ่ะลองติดตามมาดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับของดูคาติแล้วก็อีกตัวหนึ่งของ MB Agusta ใช่ครับแต่ MB Agusta ครับผมไม่แน่ใจว่าเรื่องของการตลาดตอนนี้กำลังทำอยู่ก็เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรต้องรอดูทิศทางเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะมีอะไรดีๆมาให้ชาว2ล้อได้เซอร์ไพรส์กันใช่นะครับแล้วประมาณนี้กับเรื่องราวของรถใหม่ที่วันนี้เราเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้พอทราบกันครับไปบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกก่อนช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันในเรื่องของโฟนอินแล้วก็ SBS นะครับครับรวมทั้งเรื่องราวของนี่ทีมแข่งที่เราบอกไปแล้วเกิดไปแล้วเมื่อกี้พูดคุยรายละเอียดกันยาวๆกับวันนี้รายการ Speed Rider ช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวครับ